อ๋อครับก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะเซอร์ไพรส์บนเวทีเหมือนกันก็อะไรไม่ไหวแค่แบบไปลาขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็แขกที่มาในงานนี่เฉยครับมีมาเยอะมากครับจากลูกค้ามาส่งที่บ้านด้วยจากคนที่รู้จักด้วยอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับปีนี้พิเศษยังไงบ้างปีนี้พิเศษอะไรไหมไม่ก็เหมือนทุกครั้งนะฮะจริงวันเกิดแป๊บเดียวผ่านไปแป๊บเดียวเองพี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีแบบแฟนคลับเขาก็ทำแบบเป็นเหมือนกับอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผ่านIG อะไรเงี้ยเป็นเหมือนโพสต์อิททำเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยก็ลงให้กับผมอะไรเงี้ยไอจีร้อนเลยค่ะนักแต่งพี่ย่าของย่านะครับครับของย่าครับผมขอบคุณน้องจริงก็ขอบคุณน้องไปแล้วแหละครับผมก็เขาก็ลงให้อะไรจริงๆเขาก็ลงให้ทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าเป็นแบบว่าดูความหวานกับพี่แบงค์ของย่าอะไรเงี้ยอ๋อเหรอฮะก็ปกติครับปกติครับจริงๆหวานอย่างนี้บ่อยไหมครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำให้แบบไม่ได้ผ่านไม่ได้ทำแบบผ่านโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยฮะปกตินะครับปกติอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นโอกาสบางครั้งที่แบบต่างคนต่างอยากที่จะทำให้กันและกันผ่านตัวของโซเชียลอะไรเงี้ยมากกว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วมันก็เป็นคืออาจจะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราต่างคนต่างเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบไม่ได้แบบต้องโซเชียลอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทุกคนอาจจะแบบนานๆทีได้เห็นก็เลยอาจจะแบบโอ้อะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆก่อนที่น้องจะไปนี่ได้แบบมีของขวัญให้หรือว่าไปฉลองกับครอบครัวก่อนไหมครับมีครับมีให้ของขวัญมาแล้วครับครับเป็นอะไรของอะไรก็เป็นpocket watch ครับผมก็เขาก็ตั้งใจให้อะไรเงี้ยก็เป็นจริงๆเราเป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบอยากได้เขาเลยตัดหน้าก่อนเงี้ยก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยชอบไหมครับชอบชอบของชอบเข้าของตอนที่ได้ชอบของมากกว่าแล้วคนโอ้โหโยงเข้าอีกแล้วอาจจะมันยังมาเปิดตัวดูหวานขึ้นกว่าเดิมเยอะมากผมว่าก็คงเป็นโอกาสมากกว่าครับช่วงนี้มันมีกิจกรรมเยอะใช่ไหมฮะมีอะไรแบบวันสำคัญหรืออะไรกิจกรรมเยอะก็เลยทุกคนอาจจะแบบเห็นว่ามีแบบเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยอะไรแค่นั้นเองแต่ปกติก็ไม่มีอะไรจริงๆว่าคู่ NY กับหวานหลังกล้องอ่ะครับก็ผมก็ปกติครับผมใช่ไปหวานกับไปหวานเรากับผมว่ามันก็เหมือนกันนะครับพี่เรื่องเป็นเรื่องของแบบเรื่องของคน2คนนะเวลาที่แบบจะจูนเข้าหากันได้ไม่ได้หรือว่ามีอะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่คน2คนอะไรเงี้ยที่เราไปส่งอ๋อครับก็ไปส่งเขาที่สนามบินเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เขาไม่ได้อยู่วันเกิดผมอะไรอย่างนี้ครับก็มีเวลาก็พยายามที่จะแบ่งเวลามาหาเจอกันตลอดครับหรือว่าถึงงานหนักก็ฟังแต่เวลาว่าสวีทกันก็ไม่เชิงสวีทนะพี่ก็ว่างๆก็คงแบบทำอย่างที่เราอยากทำเพราะเราไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบชวนกันทำตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วเนาะแล้วต่างคนก็ต่างทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบคือเวลาจะได้ไปทำอะไรที่เป็นงานอดิเรกหรือว่าวันว่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบชวนกันไปอย่างนึงคือก็น้องย่าเขาก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็ไปเป็นเพื่อนเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็สบายใจที่บ้านก็สบายใจด้วยอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณค่ะไม่อยากเจอคอนเสิร์ตเลยหรอแล้วโอเค